เหลือ30วิโหไอ้เกมโรคจิตนะฮะอึ๊บ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 สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้เราจะพาไปเปลี่ยนอาชีพฮันเตอร์กันนะครับผมเพราะฮันเตอร์ในระบบรีนิวัลเนี่ยมันเปลี่ยนที่ในการเปลี่ยนอาชีพครับผมมันไม่ได้อยู่ที่พายอนเหมือนเดิมแล้วนะครับมันย้ายไปนู่นนะฮะฮูเกลนะครับผมไปไกลมากนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราพาไปนะครับไปอันดับแรกไปอิสลูดก่อนครับปึ๊บโอเคมาถึงอิสลูดนะครับผมเราก็จะเดินลงข้างล่างนะครับนี่ครับไปขึ้นเรือเหาะนะครับผมเราจะไปฮูเกลไงนะครับขึ้นเรือเหาะเลยแหละเร็วสุดแล้วนะครับเพราะมันไปได้ถ้าไม่เดินก็ต้องขึ้นเรือเหาะมีแค่2ทางนะครับซึ่งเดินไกลๆนะฮะเอาเป็นขึ้นเรือเหาะแล้วกันนะครับนี่ครับเข้ามาปุ๊บขึ้นเรือเหาะครับผมเสีย 1,200 เซนนี่นะครับจากนั้นนะครับผม เราต้องไปลงจูโน่นะครับผมแล้วค่อยสลับสายอีกอันหนึ่งนะฮะระหว่างนี้ก็รอไปนะครับผมอ๋ออย่าลืมนะครับผมว่าอัพสกิลให้เต็มด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยว NPC ไม่ให้เปลี่ยนอาชีพนะครับโอเคครับเมื่อมาถึงจูโน่นะครับผมให้เดินลงไปด้านล่างนะครับเราจะออกจากเกตนี้ไปต่ออีกเกตนึงนะครับเดินลงครับเดินลงนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคจากนั้นคุย NPC คนทางขวามือนะครับผมปึ๊บแล้วไปอีกด้านนึงนะครับผมไปขึ้นเรือหออีกฟากหนึ่งนะครับเดินตามมานี่ครับนี่แหละปึ๊บโอเคก็หวังว่ามันจะไปโผล่ฮูเกลเลยทดสอบนะผมได้ไหมไม่ใช่นะผมกลับขึ้นไปแล้วเราก็รอนะผมรอจนกว่ามันจะพาไปฮูเกลนะครับผมนี่ครับไอ้ตัวสีม่วงๆนี่แหละฮูเกลนะฮะเราก็ไปรอได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะฮะให้ไปที่ตรงมุมขวาบนสุดเลยนะเป็นบ้านมุมขวาบนนะฮะเดินขึ้นไปเลยครับผมนี่ครับจะเลาะใช้หาด้านขวามือขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับนี่ครับพี่แกดันมาไกลเหลือเกินนี่เห็นไหมสมาคมฮันเตอร์นะฮะเข้าไปเลยโอเคโอ้มีขายของเควสด้วยนะฮะโอ้แพงมากนะครับผมยังแพงนี่ครับคุยกับกิลแมนนะครับผมข้าต้องการเป็นฮันเตอร์โอเคเขาก็จะสอบสัมภาษณ์เรานะครับผมได้เลยมาตอบคำถามนะครับเลือกว่าข้อ3นะผมหาหนทางด้วยตัวเองข้อ2ครับเดินทางโดยคาฟ่าข้อ3ครับไปล่ามอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆแทนข้อ1โจมตีโหดจากที่สูงข้อ1ครับข้าขอร้องท่านรบกวนฮิวิค่าหน่อยเถอะข้อ2ครับตั้งห้องสนทนารอจนกว่าจะมีคนซื้อเข้ามาข้อ3ครับบอกพื้นที่ล่ามอนสเตอร์ใกล้ๆให้กับเขาข้อ2ครับพาไปส่งสถานที่ที่เขาต้องการไปนะครับอันนี้เลือกข้อ1ครับผมช่วยเขาสู้ถ้าร้องขอความช่วยเหลือนะฮะอันนี้เรียกว่าหาว่าใครเป็นเจ้าของนะครับผมตอบถูกเหมือนเรียนมานะครับโอเคขั้นที่2นะครับผมก็คุยกับกิลแมนนะครับผมใช่ปึ๊บๆเขาจะให้หาBad Tooth of Bad นะครับผมแล้วก็ Sticky Mikat 3 Bear Food Skin อันนี้มันจะสุ่มนะแต่ส่วนใหญ่จะออกเควสของเควสอันนี้แหละนะครับผมก็เตรียมมาแล้วนะผมก็เนี่ยครับหาไอ้ตีนหมีหาจากพายอนนะครับผมพายอนแมปอันนี้พายอนใช่ไหมออกขวา1ครับผมลง1ตีนหมีอยู่นี่นะฮะแล้วส่วนสติกี้มิวคัสกับค้างคาวเนี่ยผมหาในออกดันได้เลยครับผมโอเคส่งเควสเรียบร้อยครับจากนี้ครับเขาจะให้เราไปพายอนนะครับผมเราก็บีวิงกลับนะครับไปครับไปทำเควสต่อที่พายอนนะฮะโอเคเดี๋ยวว่าไปพายอนต่อนะโอเคตรงนี้นะครับมันจะมี2ที่นะก็คือสมาคมฮันเตอร์เอ้ยสมาคมอาเชอร์เก่านะฮะสมาคมอาเชอร์นั่นแหละกับตรงที่อยู่ในเมืองเดี๋ยวผมไปในเมืองแล้วกันนะฮะสมาคมอาเชอร์ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะผมเราไปอีกที่นึงแล้วกันนะครับให้มันแปลกๆหน่อยปึ๊บนี่เห็นไหมเห็นธนูปุ๊บใช่นะผมเข้าไปห้องแรกห้องแรกห้องแรกนะฮะพอมี3ห้องเราเข้าไปแล้ว3ห้องนะฮะโอเคคุยกับฮันเตอร์ตัวนี้ครับผมเอ้าไม่ใช่คนนี้มี2ที่นะครับผมมีตรงนี้กับในอาเชอร์กิลด์นะครับมาครับอันนี้ไม่ใช่ครับผมเหมือนเขาจะสุ่มนะฮะเมื่ออันนี้ไม่ใช่เราก็ไปสมาคมฮันเตอร์ต่อนะครับโอ้ไม่อ่านเควสไงมันบอกให้ไปหาหัวหน้าสมาคมอาเชอร์นะครับคือมันมี2ที่ไงที่นี่กับที่นู่นนะครับก็เปิดอันติเนตยูขึ้นมาดูแล้วกันว่าใครได้อะไรที่ไหนนะครับ
คิดซะว่าพามาเดินเล่นนะผมพามาดูนะผมเผื่อจะได้รู้เอ้ยเผื่อใครได้ที่นู่นนะผมจะได้ไปแบบไม่งงนะฮะเดินเอ้ยตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะพามาดูเฉยๆเขาไม่ได้หลงเขาไม่ได้หลงนะฮะไปครับผมเข้าสมาคมฮันเตอร์เอ้ยฮันเชอร์ไปนะครับเข้าไปเข้ามาปุ๊บไปทางขวามือครับนี่ครับคุยกับนี่เริ่มทดสอบเลยนะฮะปุ๊บเขาให้ซิลเวอร์แอโร่มานะครับโอเคมันบอกว่าให้ค่ามอนที่ชื่อว่าม็อบฟอร์จ็อบเชงเทสเท่านั้น4ตัวนะครับผมเดินดีๆแล้วกันนะฮะม็อบฟอร์จ็อบเชงเทสโอเคได้แล้ว1ตัวม็อบเอ็งช่วยแยกกันหน่อยสิเอ้าห้ามตกด้วยโอ้ยทำไมทำร้ายกันขนาดนี้ห้ามตกน้ำด้วยนะครับผมม็อบฟอร์จ็อบเชงเทสนะฮะโอเค1ตัวค่อยๆนะฮะน้ำก็กลัวตกนะฮะเหลือเวลา3นาทีด้วยโอเค2แล้ว2แล้วมีไหมมีไหมปึ๊บปึ๊บไม่มีไม่มีอย่านะแบบดีดตกนี่ตกเลยนะโอเค3แล้ว3แล้วเนี่ยนะครับลำบากสุดแล้วในการเป็นอาชีพนะฮะเหลือ2นาทีลุ้นเหลือเกินไหนว่าม็อบฟอร์จ็อบเชงเทสเอานี่ๆๆไปไปตรงกลางแผนที่นะครับผมปับวิ่งไปวิ่งไปมันมีทางอื่นใช่ไหมเราไม่ตกนะหวังว่ามันจะไม่ตกนะฮะเกมมันจะไม่โหดร้ายกับเราเกินไปนะครับใช่ตรงนี้ป่ะไม่ใช่ตรงกลางคือตรงไหนวะกลางคือตรงนู้นค่อยๆเดินนะผมใจเย็นเหลือ1นาทีอีกโอ้ยจะเล่นกันไปไหนปึ๊บๆ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 นู่นๆๆเห็นด้านดำตรงนู้นไหมนี่ๆๆค่อยๆครับค่อยๆเลือกว่าหนีนะครับปุ๊บเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปแล้วเดินกลับขึ้นไปอีกสินะทำไมเราต้องทำร้ายกันขนาดนั้นด้วยนะครับผมเหลือ30วิโอ้โหไอ้เกมโรคจิตนะฮะอึ๊บ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 วิ่งทันทันเอ้ยทันโอเคโอ้โหเกรงเลยโอเคจากนั้นก็กลับไปฮูเกลนะครับผมเอ้ยอย่าลืมกดคุยเอาสร้อยด้วยนะฮะไม่งั้นนี่บันเทิงเลยนะผมต้องกลับมาคุยอีกรอบหนึ่งไปกลับไปคูเกลนะฮะมีวิงแล้วก็เดี๋ยวนั่งเรือเหาะกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับมาครับเดินกลับมาที่สมาคมฮันเตอร์นะฮะแล้วก็คุยกับ NPC ครับผมป๊าบเข้าไปนะครับผมได้แล้วนะฮะข้าพเจ้าตอนนี้เป็นฮันเตอร์แล้วนะครับทำไมต้องเสียงเข้มนะโอเคได้ฮันเตอร์โบมาแล้วนะครับผมก็เนี่ยแหละใช้ได้นะฮะก็จบเควสฮันเตอร์แล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบกลับนะฮะแนะนำว่าให้ออกจากเมืองนะครับผมไปยิงเก็บเลเวลก่อนนะฮะเพื่อที่เราจะได้เอาจ็อบนะครับผมเพื่อจะอัพนกแล้วก็เช่านกเลยเพราะมันเช่านกตรงนี้นะฮะเช่านกเมืองนี้ครับก็ออกไปหน้าเมืองนั่นแหละแล้วก็เก็บเลเวลก่อนสัก 2-3 จ็อบนะฮะโอเคเดี๋ยวหาเนี่ยยิงหอยยิงอะไรหรอกยังไม่ได้ใส่ลูกธนูใจเย็นเดี๋ยวยิงหอยยิงโปนะฮะจอบหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยเอาให้ได้ Falcon Mastery 1นะครับผมเราจะเช่านกได้นะฮะโอเคนี่ครับเห็นไหมได้ Falcon Mastery แล้วครับผมจากนั้นก็เข้าเมืองนะฮะวิ่งเข้าเมืองไปนะครับผมเดี๋ยวพาไปเช่านกนะฮะมาครับเข้าสมาคมฮันเตอร์อีกรอบนึงนะฮะตังพอวะเอ้ยพอมี 8,000 นะฮะเดินขึ้นไปครับผมเป็นชั้น2นะครับปึ๊บนี่ครับจ่าย 2,500 เซนนี่นะครับผมได้นกมาแล้วนะฮะนี่ครับผมได้นกมาแล้วนะครับจะเห็นว่าเควสฮันเตอร์ไม่ยากครับผมยากสุดก็ตรงยิงมอนในห้องเควสนั่นแหละฮะม็อบฟอร์จ็อบเทสจ็อบเชงเทสนะครับผมจำกันให้ดีๆเล่นกันให้แม่นๆนะฮะ
ไม่งั้นเดี๋ยวต้องเข้ากันหลายรอบนะครับโอเคก็ขอบคุณคุณชักกระแดวด้วยนะครับผมสำหรับบทความในการเปลี่ยนอาชีพฮันเตอร์ในบอร์ด PRT นะผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube กระมวลเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ